สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งใน YouTube Channel ชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุดพิเศษซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะนั่นก็คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่คนไทยมักจะออกพระนามกันสั้นๆว่ากรมหลวงชุมพรบ้างเสด็จเตี่ยบ้างแล้วแต่ว่าจะเล่าขานถึงพระองค์ท่านในแง่มุมใดของพระประวัตินะคะซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินวันนี้นำเสนอเป็นตอนแรกนะคะซึ่งก็คงจะต้องขอนำเข้าสู่เรื่องราวของพระองค์ท่านว่าแม้ว่าพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ยนั้นได้สิ้นพระชนไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2466แต่ว่าบุคคลสำคัญพระองค์นี้แม้ว่าจะสิ้นพระชนไปเกือบ100ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คนไทยจำนวนมากยังจดจำยังรำลึกยังยกย่องเคารพบูชารวมไปถึงพากันศึกษาเล่าขานเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติของพระองค์ท่านเมื่อครั้งยังมีพระชนชีพในแง่มุมต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาอยู่เสมอนะคะถ้าหากถามว่ากรมหลวงชุมพรเป็นใครหลายคนก็คงจะมีคำตอบแตกต่างกันไปนะคะว่าศึกษาพระประวัติของพระองค์ท่านในด้านไหนนะคะอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชื่อของพระองค์ท่านพระนามของพระองค์ท่านพระประวัติพระเกียรติยศคุณูปการต่างๆที่พระองค์ท่านสร้างไว้ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ามีหลายคำตอบนะคะพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เป็นหนึ่งในคำตอบว่าทำไมพระองค์ท่านถึงเป็นบุคคลสำคัญองค์บิดาผู้ทรงวางรากฐานกิจการทหารเรือไทยอันนี้แน่นอนนะคะเมื่อพูดถึงกรมหลวงชุมพรพูดถึงเสด็จเตี่ยพระองค์ท่านนั้นเป็นเสมือนบุคคลในหัวใจของทหารเรือเราได้ยินเรื่องนี้เราได้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีการรำลึกมีการสดุดีมีการยกย่องแล้วก็สืบทอดคำสอนต่างๆของพระองค์ท่านไว้ในจิตวิญญาณของทหารเรือไทยราชนาวีไทยมาโดยตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนบ้างก็นึกถึงพระองค์ท่านในแง่มุมของความเป็นหมอพรหมอพรก็คือเป็นแพทย์ผู้สามารถทั้งเอื้ออารีต่อคนเล็กคนน้อยไม่เลือกชั้นวรรณะซึ่งก็เป็นบางบทบางตอนของช่วงหนึ่งของพระประวัติของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็เป็นศิษย์เอกหลวงปู่สุขอันนี้หลายคนก็พูดถึงพระองค์ท่านในแง่มุมนี้เพราะเป็นผู้เป็นเลิศในกริตยาคมนะคะหรือว่าเสด็จเตี่ยเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรสุดแท้แต่ว่าจะเรียกขานนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้เมตตากรุณาหลายด้านหลายแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องกับกรมหลวงชุมพรค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่น่าแปลกใจว่าเรื่องราวพระประวัติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะมีผู้เผยแพร่ประวัติของพระองค์ท่านไม่ว่าจะออกมาเป็นบทความเป็นหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเป็นสารคดีโทรทัศน์และวิดิทัศน์ต่างๆมาแล้วมากมายนะคะมีคำกล่าวหนึ่งอย่างนี้ค่ะว่าคนนับถือกรมหลวงชุมพรเยอะแต่คนไม่สนใจท่านในฐานะปุถุชนคนไม่สนใจว่าท่านเคยทำอะไรมาหรือทรงมีพระปรีชาอย่างไรคนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำกล่าวนี้เป็นข้อความตอนหนึ่งในคำบอกเล่าของหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานปู่ของกรมหลวงชุมพรนะคะซึ่งได้กล่าวถึงเสด็จปู่เมื่อครั้งที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรเพื่อเขียนหนังสือเรื่องหลวงปู่สุขกับกรมหลวงชุมพรครั้งนั้นพบว่าหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีการไปสัมภาษณ์ไปขอข้อมูลสืบค้นเรื่องราวต่างๆก็ปรากฏว่าผู้เฒ่าผู้แก่มักจะเล่าถึงเรื่องของพระองค์ท่านในแง่มุมของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เสียมากกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถตลอดจนผลงานการทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในชุดนี้นะคะจึงจะขอน้อมนำเอาพระประวัติของกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็เล่าสู่กันฟัง
แบบทุกแง่ทุกมุมทุกมิติให้รอบด้านนะคะทั้งด้วยความเคารพศรัทธาเป็นการส่วนตัวแล้วก็เป็นความตั้งใจที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบันทึกพระประวัติของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์นี้เอาไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบค้นกันต่อไปค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นตอนแรกในเรื่องของพระประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์แล้วก็การเริ่มต้นวางรากฐานในการศึกษาเกี่ยวกับกิจการทหารเรือของกรมหลวงชุมพรกันค่ะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมารดาคือเจ้าจอมมารดาโหมดธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์วรบุญนาคสมุหพระกลาโหมในรัชกาลที่5พระองค์ประสูติในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423ตรงกับวันอาทิตย์แรม3ค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากรทรงมีพระกนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา2พระองค์คือพระองค์เจ้าหญิงออนองค์อัคคยุภาและพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์กรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสต้นราชสกุลสุริยงที่มาของพระนามอาภากรเกียรติวงศ์นั้นผู้ที่คิดผูกพระนามหรือตั้งชื่อถวายคือพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลเจ้ากรมพระอารักษ์นักปราชญ์ด้านภาษาไทยและภาษาบาลีคนสำคัญประจำราชสำนักส่วนความหมายของพระนามนั้นคุณสรันทองปานสันนิษฐานไว้ในหนังสือให้โลกทั้งหลายเขาลือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรว่าพระนามอาภากรเกียรติวงศ์น่าจะมาจากการที่ทรงเป็นเหลนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ผู้ได้รับความนับถือในฐานะเป็นพระบรมญาติอันยิ่งใหญ่ควรเป็นที่คำนับในพระบรมราชวงศานุวงศ์ทั้งปวงย้อนหลังไปในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานตราสุริยมณฑลคือรูปรถพระอาทิตย์ในวงกลมให้แก่สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคผู้เป็นพี่และพระราชทานตราจันทรมณฑลหรือพระจันทร์แก่สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยผู้เป็นน้องคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัตบุญนาคล่วงมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สืบสายสุริยวงศ์ผู้ทรงไว้ซึ่งตราสุริยมณฑลนี่จึงสมควรเป็นสาเหตุที่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรกในเจ้าจอมมารดาโหมดแห่งสกุลบุญนาคได้รับพระราชทานนามในชั้นต้นว่าพระองค์เจ้าอาภากรตามราชทินนามของสมเด็จเจ้าพระยาอาภากรคือพระอาทิตย์หรือสุริยะผู้เป็นใหญ่แห่งสุริยวงศ์สำทับด้วยสร้อยพระนามเกียรติวงศ์อันแปลว่าเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลซึ่งหมายถึงสกุลบุญนาคโดยในปี2427เจ้าจอมมารดาโหมดประสูติพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งได้รับพระราชทานนามให้คล้องจองกับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์คือพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์ภายหลังทรงกรมเป็นกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสต้นราชสกุลสุริยงซึ่งหมายถึงเชื้อสายแห่งพระอาทิตย์เช่นกันเมื่อยังทรงพระเยาว์นั้นทรงได้รับการศึกษาอักษรสมัยขั้นแรกในโรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวังค่ะสมัยนั้นเป็นสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระบรมชนกนาถได้ทรงเริ่มจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนนะคะและได้ทรงเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนหลวงณพระตำหนักสวนกุหลาบอยู่จนถึงทรงโสกันเลยนะคะพระราชพิธีโสกันของพระองค์ได้จัดขึ้นต่อจากพระราชพิธีโสกันของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดีและจัดขึ้นในวันที่5มกราคมพุทธศักราช2435หรือรัตนโกสินทร์ศก111ค่ะพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงเริ่มต้นการศึกษาขั้นแรกที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับพระเจ้าลูกยาเธอรุ่นราวคราวเดียวกันหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาพิเศษสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกยาเธอและหม่อมเจ้าบางพระองค์
ได้ศึกษาวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขภูมิศาสตร์เป็นต้นโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตแอลมอร์แรนต์พระอาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเป็นผู้จัดการและสอนวิชาภาษาอังกฤษส่วนวิชาภาษาไทยมีพระยาอิสรพันธ์โสพลหม่อมราชวงศ์หนูอิสรางกูลเป็นพระอาจารย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนราชกุมารเมื่อวันที่7มกราคม2434หรือนับเป็นเดือนมกราคม2435ตามปฏิทินปัจจุบันแต่ขณะนั้นสยามยังขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายนมกราคมจึงยังคงเป็นปีเดิมต่อเนื่องกันกับเดือนธันวาคมก่อนหน้าในวันนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารทรงจดข้อความไว้สั้นๆในจดหมายเหตุรายวันส่วนพระองค์หรือไดอารี่ว่าวันนี้เป็นวันเปิดโรงเรียนราชกุมารเรามีธุระมากวุ่นวันยังค่ำที่ทรงบันทึกไว้เช่นนั้นเพราะหลังจากพิธีเปิดในช่วงเช้าที่ใช้เวลายาวนานตอนค่ำวันเดียวกันมีงานเลี้ยงและการแสดงของนักเรียนเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดโรงเรียนราชกิจจานุเบกษาบันทึกไว้ว่านักเรียนแลครูทรงแต่งพระองค์และแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งต่างๆกันในวงเล็บ Fancy Dressเหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นวาระเดียวกันกับภาพถ่ายหมู่เจ้านายเล็กๆในงานแฟนซียุคทศวรรษ2430และเห็นพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงยืนเรียงแถวร่วมอยู่กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์เป็นต้นข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ยังปรากฏว่าพระองค์ทรงแพ้อาหารบางชนิดเช่นเนื้อหมูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงกำชับเจ้าจอมมารดาโหมดเป็นพิเศษว่าให้งดอาหารที่ทำจากหมูหรือหากต้องใช้น้ำมันทอดอาหารก็ต้องใช้น้ำมันพืชคือน้ำมันถั่วแทนน้ำมันหมูนอกจากนั้นในหนังสือให้โลกทั้งหลายเขาลือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรคุณสรันทองปานยังเรียบเรียงเล่าไว้ว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงคุ้นเคยกับดนตรีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระเจ้าจอมมารดาโหมดคือน้องสาวแท้ๆของเจ้าจอมมารดาแพรซึ่งต่อมาเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์และมีน้องสาวอีกคนคือหม่อมแม้นหม่อมห้ามเอกในสมเด็จวังบูรพาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชผู้เป็นที่มาของนามตึกแม้นนฤมิตรและตัวอักษรมอม้าในตราประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์สามดารุณีล้วนเป็นธิดาเจ้าคุณทหารหรือเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์วรบุญนาคกับท่านผู้หญิงอิ่มทั้งคุณแพรคุณโหมดคุณแม้นต่างรักดนตรีชอบร้องเพลงชอบละครตั้งแต่ยังเล็กจนเมื่อทั้งสามเติบโตขึ้นและได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามก็ยังสอนพระโอรสธิดาให้ฟังเพลงร้องเพลงเล่นละครในปี2435เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเกาะสีชังบรรดาพระราชโอรสและพระราชนัดดาร่วมกันจัดแสดงละครจากพระราชนิพนธ์เรื่องนิทราชาคริตหรืออาบูฮัสันปรากฏพระนามพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ซึ่งขณะนั้นมีพระชนสา12ปีร่วมแสดงเป็นตัวประกอบคือหนึ่งในกลุ่มยูนุกหรือขันทีด้วยในปีเดียวกันนั้นเองมีการพระราชพิธีโศกันหรือโกนจุกพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เมื่อวันที่5มกราคม2435ต่อท้ายพระราชพิธีโศกันของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งต่อไปภายหน้าจะเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระเจ้าลูกยาเธอทั้งสองพระองค์นี้มีพระชนสาใกล้เคียงกันมากพระองค์เจ้าอาภากรประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคม2423ขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธประสูติเมื่อวันที่1มกราคม2424หรืออีกเพียง13วันต่อมาแม้ทั้งสองพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงมีสกุลยศที่ติดตัวแต่แรกประสูติต่างกันตามธรรมเนียมราชตระกูลสยามอาจสรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าพระราชโอรสหรือพระราชธิดาซึ่งประสูติจากพระมารดาที่เป็นเจ้าจะมีพระยศเป็นเจ้าฟ้าส่วนที่ประสูติจากเจ้าจอมมารดาสามัญชนจะเป็นพระองค์เจ้า
ดังนั้นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าจอมมารดาโหมดจึงทรงมีพระยศเป็นพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ขณะที่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่4จึงทรงเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระราชพิธีโศกันของพระองค์เจ้าอาภากรจึงต้องจัดขึ้นภายหลังตามลำดับพระอิสริยยศในพระบรมราชวงศ์จากหลักฐานเอกสารที่ไม่เป็นทางการเช่นพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาทรงออกพระนามพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ว่าชายอาภากรหรืออาภากรบางครั้งทรงเรียกย่อๆเพียงอาภาก็มีส่วนชาววังมักเรียกขานพระนามอย่างย่อๆว่าองค์อาภาในปีพุทธศักราช2436หรือว่ารัตนโกสินทร์ศก112หลังจากเกิดวิกฤตการเรือรบฝรั่งเศสตีฝ่าเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่13กรกฎาคมแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เสด็จไปศึกษาวิชาณประเทศอังกฤษพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีซึ่งต่อมาได้ทรงรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและขึ้นเสวยราชเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นผู้นำเสด็จและพระมนตรีพจนกิจหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลซึ่งต่อมาภายหลังเป็นพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นพระอภิบาลหลังจากเกิดวิกฤตการรัตนโกสินทร์ศก112หรือรอส .112 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เสด็จไปทรงศึกษาวิชาณประเทศอังกฤษพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีซึ่งต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและขึ้นเสวยราชเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมทหารเรือได้จัดเรือหลวงมกุฎราชกุมารลำที่1ซึ่งเป็นเรือปืนระวางขับน้ำ 609.6 ตันมีอาวุธปืนใหญ่120มิลลิเมตร2กระบอกปืน57มิลลิเมตร4กระบอกโดยมีนายเรือเอกผู้ช่วยนาวาโทกูลเบิร์กเป็นผู้บังคับการเรือไปส่งเสด็จลงเรือเมที่สิงคโปร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีและเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้เข้ากราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังบางปะอินในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2436รัตนโกสินทร์ศก112เวลาย่ำรุ่งหลังจากเกิดวิกฤตการ38วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำพระมหาสังและทรงเจิมพระราชทานและทรงสวมสร้อยทองคำลงยาราชาวดีบรรจุพระชัยวัตรองค์เล็กพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีและทรงสวมสร้อยพระชัยวัตรทองคำองค์เล็กพระราชทานเสด็จในกรมหลวงชุมพรแล้วเสด็จลงเรือหลวงมกุฎราชกุมารลำที่1ออกจากบางปะอินมาถึงท่าราชวรดิษฐ์เวลา 5:00 นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นท่าราชวรดิษฐ์เรือหลวงมกุฎราชกุมารลำที่1เดินทางต่อไปด้วยออกจากกรุงเทพมหานครในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2436ถึงสิงคโปร์ในวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2436พระมนตรีพจนกิจพระอภิบาลกล่าวถึงการเดินทางในช่วงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงสิงคโปร์ในจดหมายทูลพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ซึ่งเป็นบิดาและพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพอออกปากน้ำเจ้าพระยาก็ถูกคลื่นทั้งสองพระองค์ทรงเมาคลื่นจนหลับไปเช้าขึ้นเสวยข้าวต้มทรงอาเจียนทั้งสองพระองค์วันที่2คลื่นยังแรงอยู่เสวยอะไรไม่ได้นอกจากข้าวต้มกับลูกไม้วันที่3คลื่นเบาลงจึงเสวยได้มากขึ้นเมื่อถึงสิงคโปร์แล้วทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นทอดพระเนตรที่ต่างๆและเตรียมฉลองพระองค์วันที่28สิงหาคมเสด็จลงเรือเมชื่อโอเดนเบิร์กเรือออกจากสิงคโปร์เวลาย่ำค่ำพอออกมหาสมุทรอินเดียก็ถูกคลื่นลมเรือถึงโคลัมโบในวันที่3กันยายนพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลได้นำเสด็จไปเมืองแกนดีเพื่อนมัสการพระเคี้ยวแก้วรุ่งขึ้นเรือออกจากโคลัมโบไปถึงเอเดนสุเอส
และผ่านคลองสุเอซไปจอดที่ปอร์ตซาอิดกระทั่งไปถึงเนเปิลส์วันที่21กันยายนพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ต่อมาเป็นกรมขุนมรุพงศิริพัฒน์อัครราชทูตณกรุงปารีสได้ให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมต่อมาเป็นกรมหลวงปราจีนกิติบดีซึ่งเสด็จออกไปศึกษาวิชาในยุโรปเป็นรุ่นแรกมารับเสด็จที่เมืองเนเปิลส์คณะของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีได้เสด็จขึ้นจากเรือประทับแรมที่โรงแรมรอยัลและเสด็จไปเที่ยวเมืองปอมเปอีวันที่24กันยายนเสด็จจากเนเปิลส์ไปโรมประทับแรมที่โรงแรมคอนติเนนตัลวันที่30กันยายนเสด็จจากโรมไปเมืองฟลอเรนซ์ประทับแรมที่โรงแรมดิลาวิลจนถึงวันที่3ตุลาคมจึงเสด็จจากเมืองฟลอเรนซ์ไปเมืองตูรินพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ต่อมาเป็นกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์มาคอยรับเสด็จที่ตูรินแล้วนำเสด็จไปถึงกรุงปารีสในวันที่5ตุลาคมประทับอยู่ที่ปารีสจนถึงวันที่1พฤศจิกายนจึงเสด็จไปถึงลอนดอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาลงวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2436รัตนโกสินทร์ศก112ถึงพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์อัครราชทูตกรุงปารีสทรงฝากดูแลพระราชโอรสทั้งสองพระองค์อีกทั้งได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระราชโอรสที่กำลังทรงศึกษาอยู่ในยุโรปทั้ง4พระองค์คือพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ต่อมาเป็นกรมพระจันทบุรีนฤนาถพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ต่อมาเป็นกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมต่อมาเป็นกรมหลวงปราจีนกิติบดีและพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชต่อมาเป็นกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชทรงฝากดูแลพระราชโอรสที่ส่งไปใหม่ทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2436พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดีโสพลต่อมาเป็นกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์มีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าได้เลือกชาวอังกฤษผู้ซึ่งจะเป็นพระอภิบาลของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีและเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้แล้วคือมิสเตอร์เบซิลทอมสันบุตรของอาร์ตบิชอปทอมสันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดขณะนั้นรับราชการสังกัดกระทรวงอาณานิคมของอังกฤษอยู่ที่เกาะฟิจิและกำลังจะขอกลับมาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อภรรยาเป็นผู้มาจากตระกูลที่ดีทั้งนี้ได้ส่งประวัติย่อของมิสเตอร์และมิสซิสทอมสันและคำรับรองของผู้ที่รู้จักบุคคลทั้งสองเข้ามาถวายด้วยนอกจากนั้นพระองค์เจ้าสวัสดีโสพลได้ทรงพบกับลอร์ดชาร์ลส์เบเรสฟอร์ดซึ่งเป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือที่เมืองแชแธมได้ทราบว่ารัฐบาลอังกฤษได้ออกกฎข้อบังคับไม่รับคนต่างประเทศเข้าเรียนในราชนาวีอังกฤษเพราะมีผู้มาสืบข่าวเรื่องการศึกษาในกองทัพเรืออังกฤษมากและยอมให้ชาวต่างประเทศที่กำลังศึกษาอยู่แล้ว5คนมีนายฉ่างแสงชูโตต่อมาเป็นพลเรือเอกพระยามหาโยธารวมอยู่ด้วยศึกษาต่อไปจนจบพระองค์เจ้าสวัสดีโสพลได้ทรงขอร้องว่าสำหรับประเทศสยามคงจะไม่ต้องการสืบข่าวอันใดนอกจากจะต้องการวิชาความรู้ไปใช้งานจึงน่าจะรับคนไทยเข้าศึกษาต่อไปลอร์ดชาร์ลส์เบเรสฟอร์ดแนะนำว่าควรติดต่อกับรัฐบาลอังกฤษโดยตรงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีและเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เสด็จไปประทับอยู่กับครอบครัวมิสเตอร์ทอมสันที่เมืองไบรตันชั่วคราวตั้งแต่13มกราคมพุทธศักราช2436สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีโปรดเรียนภาษาและการทหารบกส่วนเสด็จในกรมหลวงชุมพรโปรดเรียนการวาดเขียนและการทหารเรือต่อมาวันที่8มีนาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปประทับที่นอร์ทลอดจ์เมืองแอสคอตกับครอบครัวมิสเตอร์ทอมสันโดยมีมิสเตอร์แอชบีเป็นผู้ถวายพระอักษรพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์พระอภิบาลรายงานว่าแอสคอตเป็นเมืองบ้านนอกมีแต่ป่ามากแต่ทั้งสองพระองค์ก็โปรดและทรงเล่นในป่าทุ่งกว้างเป็นที่สำราญพระหฤทัยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดีกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ศึกษาและประทับร่วมกันตลอดเวลาเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะให้ศึกษาวิชาการทหารเรือด้วยกันทั้งสองพระองค์
ต่อมาการศึกษาของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดีต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2437ดังหลักฐานที่ปรากฏในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ผู้บัญชาการกรมทหารเรือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องแบบจอมพลเรือเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2453รัตนโกสินทร์ศก129ความบางตอนดังนี้ตัวเราเองนี้ตามพระราชปรารภเดิมของสมเด็จพระชนกาธิราชว่าจะให้เราได้ศึกษาวิชาการทหารเรือจนกระทั่งเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งเราไปศึกษาวิชาการณประเทศยุโรปก็ยังมุ่งอยู่ว่าจะให้เป็นไปตามพระราชปรารภอันนั้นแต่การศึกษาวิชาสามัญของเรามิทันจะลุล่วงไปเพียงใดก็เผอิญมีเหตุที่สมเด็จพระเชษฐาธิบดีเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตผู้ดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตลงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาตัวเราขึ้นในตำแหน่งที่มกุฎราชกุมารจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปลี่ยนแปลงการศึกษาของเราไปเป็นทางทหารบกและทางรัฐภิบาลวิทยาสำหรับเสด็จในกรมหลวงจุมพรนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือตามเดิมดังจะเห็นได้จากความบางตอนในพระราชหัตถเลขาลงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2438รัตนโกสินทร์ศก114ถึงพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดีโสภณดังนี้ส่วนชายอาภากรนั้นคงรอให้เป็นทหารเรือโดยอาการทั้งปวงถึงแม้ว่าอังกฤษหวงแหนในการที่จะให้คนต่างประเทศเข้าในการทหารเรือมิสเตอร์เวอร์นี่ก็ยังคิดที่จะให้เข้าให้ได้เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ประทับอยู่กับครอบครัวมิสเตอร์ทอมสันที่แอสคอตร่วมกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจนถึงวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2438รัตนโกสินทร์ศก114จึงได้เสด็จไปศึกษาและประทับแรมที่โรงเรียนวิชาการทหารเรือของมิสเตอร์ลิตเติลจอห์นในระหว่างประทับที่แอสคอตนี้เสด็จในกรมหลวงชุมพรคงจะทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามที่เคยมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าลูกยาเธอที่เสด็จไปศึกษาต่างประเทศมีลายพระหัตถ์มากราบบังคมทูลเพื่อจะได้ทรงทดสอบความรู้ภาษาไทยซึ่งมีสำเนาพระราชหัตถเลขาตอบดังนี้ถึงชายอาภากรเกียรติวงศ์ด้วยได้รับหนังสือลงวันที่9และหนังสืออื่นๆก่อนนี้แล้วให้อุตส่าห์เล่าเรียนและเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าให้มีความบันเทิงใจในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เหลือเกินให้เป็นแต่ธรรมดาคนซึ่งต้องมีความสุขเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตอยู่จะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวและบ้านเมืองของตัวสืบไปการเข้าศึกษาวิชาการทหารเรือในประเทศอังกฤษของกรมหลวงชุมพรหรือว่าเสด็จเตี่ยซึ่งพระองค์ก็มีศักดิ์อย่างสูงยิ่งเปรียบเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งของสยามก็มีอุปสรรคนานาประการนะคะเพราะว่าเขามีข้อกำหนดห้ามชาวต่างชาติเข้าศึกษาในโรงเรียนในเรือของราชนาวีอังกฤษด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พระองค์ท่านทรงย่อท้อค่ะทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารเรือในโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการทหารเรือที่แข็งแกร่งแทนและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้ทรงเข้ารับการฝึกเป็นนักเรียนทำการนายเรืออยู่ในเรือรบอังกฤษพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดีโสภณต่อมาเป็นกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ได้ทรงติดต่อฝากเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนกินนอนส่วนบุคคลหรือโรงเรียนราชที่สอนวิชาชั้นต้นสำหรับเตรียมเข้าศึกษาในโรงเรียนในเรืออังกฤษชื่อว่า The Limes ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนเป็นของมิสเตอร์ลิตเติลจอห์นอดีตครูฝึกในราชนาวีอังกฤษเสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงเริ่มศึกษาในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2438พลเรือเอกเซอร์วิลเลียมเจมส์ซึ่งเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ก่อนเสด็จในกรมหลวงชุมพรประมาณ1ปีเล่าว่า
โรงเรียนนี้มีสภาพเป็นโรงเรียนเตรียมการหรือโรงเรียนกวดวิชาสำหรับเด็กที่จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในเรือโดยตรงของมิสเตอร์ลิตเติ้ลจอห์นซึ่งบรรดาศิษย์เรียกว่าเท่าจอห์นเครื่องช่วยการสอนสำคัญของเท่าจอนก็คือหวายอันเล็กซึ่งถือติดตัวอยู่เสมอเท่าจอนรูปร่างเตี้ยล่ำและโมโหร้ายเด็กที่ไม่สนใจเรียนจะถูกหวดด้วยหวายถืออย่างไม่ไว้หน้าเท่าจอนสอนกวดวิชามานานหลายปีจนสามารถเก่งข้อสอบคัดเลือกได้แม่นยำทำให้ศิษย์ซึ่งมีรุ่นละประมาณ20คนยกชั้นเข้าโรงเรียนในเรือได้ทุกปีเท่าจอนและโรงเรียนนี้จึงมีชื่อเสียงมากเสด็จในกรมหลวงชุมพรก็คงจะรักและนับถือเท่าจอนเช่นเดียวกับศิษย์คนอื่นๆและคงจะทรงติดต่อกับเท่าจอนตลอดมาเพราะในเวลาต่อมาพระองค์ได้ส่งพระโอรสและนักเรียนของกองทัพเรือที่ได้รับทุนไปศึกษาวิชาการทหารเรือและวิชาอื่นๆในอังกฤษไปพักอาศัยและรับการศึกษาอบรมเบื้องต้นกับเท่าจอนจนถึงเวลาที่จะต้องแยกไปเข้าโรงเรียนนายเรือหรือมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเท่าจอนยังเป็นมิตรสนิทที่คอยช่วยเหลือพระองค์ตลอดมาเช่นช่วยติดต่อจัดหาทหารเรืออังกฤษเพื่อเป็นลูกเรือของเรือหลวงพระร่วงในการเดินทางจากอังกฤษมาสิงคโปร์เป็นต้นอีก5เดือนต่อมาเมื่อมิสเตอร์เวอร์นี่ที่ปรึกษาประจำสถานอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอนได้มีจดหมายถึงเท่าจอนขอทราบคุณลักษณะของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเพื่อประกอบการพิจารณาฝากเข้าศึกษาในราชนาวีอังกฤษเท่าจอนได้เขียนจดหมายตอบบรรยายพระจริยวัตรของเสด็จในกรมหลวงชุมพรพระบุพภาจารย์ของทหารเรือในสมัยเมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษาค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวกในจดหมายฉบับนี้แสดงว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรคงจะเป็นคนโปรดของเท่าจอนอย่างแน่นอนนอกจากนั้นจดหมายนี้ยังแสดงว่าพระองค์โปรดการเขียนรูปมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และมีฝีพระหัตถ์ดีตรงกับรายงานของพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์พระองค์คงจะทรงเขียนรูปเป็นงานอดิเรกตลอดมาภาพฝีพระหัตถ์ที่ปรากฏอยู่ในศาลที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจึงเป็นผลงานที่ยืนยันความสามารถของพระองค์ได้เป็นอย่างดีวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2439รัตนโกสินทร์ศก115พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จในกรมหลวงชุมพรนั้นความรู้ภาษาอังกฤษในพระองค์ดีขึ้นตามธรรมดาแต่กระบวนวิชาทหารเรือชั้นต้นก็วิ่งขึ้นเร็วตามสมควรแต่การเล่นการแข็งแรงเช่นฟุตบอลเป็นต้นนับว่าเป็นชั้นยอดของโรงเรียนนั้นเกือบว่าไม่มีใครอาจเข้าเทียบเทียมในเดือนมกราคมพุทธศักราช2438รัตนโกสินทร์ศก114พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลได้เตือนให้พระยามหาโยธานกแก้วคดชเสนีอัครราชทูตณกรุงลอนดอนติดต่อกับทางราชการอังกฤษเพื่อขอฝากเสด็จในกรมหลวงชุมพรเข้าศึกษาวิชาทหารเรือในราชนาวีอังกฤษถ้าอังกฤษไม่ยอมให้เข้าศึกษาพระองค์จะทรงติดต่อกับประเทศอื่นในยุโรปต่อไปก่อนหน้านี้มิสเตอร์เวอร์นี่ที่ปรึกษาประจำสถานอัครราชทูตแจ้งว่าได้ทาบทามกระทรวงทหารเรืออังกฤษขอฝากเสด็จในกรมหลวงชุมพรเข้าศึกษาในโรงเรียนในเรืออังกฤษ HMS Britannia และได้รับคำตอบปฏิเสธมาแล้วดังนั้นมิสเตอร์เวอร์นี่จึงได้มีหนังสือถึงมิสเตอร์ลิตเติ้ลจอห์นขอทราบคุณลักษณะของเสด็จในกรมหลวงชุมพรและได้รับคำตอบดังกล่าวมาแล้วนอกจากนั้นมิสเตอร์เวอร์นี่ยังได้ติดต่อกับมิสเตอร์เบซิลทอมสันพระอภิบาลเมื่อแรกเสด็จมาถึงอังกฤษและได้รับคำตอบเกี่ยวกับคุณลักษณะของเสด็จในกรมหลวงชุมพรในทัศนะของพระอภิบาลฝรั่งอีกทางหนึ่งจากนั้นมิสเตอร์เวอร์นี่จึงได้ทำบันทึกกล่าวถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้พระราชโอรสคือเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้ศึกษาวิชาการทหารเรือและได้รับการฝึกในราชนาวีอังกฤษเพราะทรงเห็นว่าการฝึกของนายฉ่างแสงชูโตซึ่งต่อมาเป็นพลเรือเอกพระยามหาโยธาในเรือรบอังกฤษได้ผลดีแม้ว่านายฉ่างจะเล่าเรียนมาจากโรงเรียนเดินเรือพาณิชย์และเคยฝึกงานในเรือพาณิชย์มาก่อนก็ตามสำหรับเสด็จในกรมหลวงชุมพรนั้นได้รับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมของมิสเตอร์ลิตเติ้ลจอห์นซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมในเรือที่ดีที่สุดโรงเรียนหนึ่งในบันทึกนี้มิสเตอร์เวอร์นี่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเสด็จในกรมหลวงชุมพร
ว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นนักเรียนนายเรือมิสเตอร์เวอร์นี่กล่าวในบันทึกนี้ด้วยว่าได้เคยสอบถามเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัวว่ากระทรวงทหารเรืออังกฤษจะลดหย่อนข้อบังคับที่ห้ามรับคนต่างประเทศเข้าเป็นนักเรียนนายเรือเป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่และได้รับคำตอบว่าไม่ได้จึงขอให้พิจารณาในการจัดให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรได้รับการฝึกหัดศึกษาที่เท่าเทียมกับการฝึกหัดศึกษาในโรงเรียนในเรืออังกฤษเมื่อจะไปฝึกงานในเรือรบจะได้มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับนักเรียนในเรืออังกฤษที่ฝึกงานอยู่ในเรือเดียวกันหากกระทรวงทหารเรืออังกฤษยืนยันไม่อนุญาตเสด็จในกรมหลวงชุมพรก็จะต้องเสด็จไปศึกษาในกองทัพเรือประเทศอื่นในยุโรปและจะต้องออกจากประเทศอังกฤษไปเวลานี้เสด็จในกรมหลวงชุมพรมีอายุ15ปีเศษมิสเตอร์เวอร์นี่ได้แนบสำเนาหนังสือของมิสเตอร์ลิตเติลจอห์นและมิสเตอร์ทอมสันไปด้วยบันทึกนี้ได้แนบไปกับหนังสือพระยามหาโยธาอัครราชทูตณกรุงลอนดอนถึงลอร์ดซอลส์เบอรี่เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษต่อมาในวันที่27มีนาคมกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษได้มีหนังสือตอบมาว่ากระทรวงทหารเรืออังกฤษยินดีรับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเข้ารับการศึกษาในเรือรบอังกฤษเมื่อเสด็จในกรมหลวงชุมพรมีอายุเท่ากับนักเรียนในเรืออังกฤษที่สำเร็จการฝึกและศึกษาในเรือฝึกคือประมาณ16ปีและเมื่อเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้รับการแต่งตั้งเป็นนักเรียนในเรือไทยแล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงศึกษาวิชาสามัญและวิชาทหารเรืออยู่โรงเรียนเตรียมในเรือของมิสเตอร์ลิตเติลจอห์นจนกระทั่งถึงเวลาที่จะทรงเข้ารับการฝึกหัดศึกษาในเรือรบอังกฤษในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2439รัตนโกสินทร์ศก115พระชนมายุครบ 16 พรรษาจึงปรากฏหลักฐานสำเนาพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลงวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2439รัตนโกสินทร์ศก115ถึงเสนาบดีกระทรวงกลาโหมให้แต่งตั้งเสด็จในกรมหลวงชุมพรเป็นนักเรียนนายเรือใจความสำคัญดังนี้ด้วยพระยามหาโยธาได้มีหนังสือไปมากับลอร์ดซอลส์บุรีผู้ว่าการต่างประเทศอังกฤษเรื่องที่จะขอให้ชายอาภากรลงฝึกหัดในเรือรบอังกฤษลอร์ดซอลส์บุรีตอบรับเป็นความตกลงว่าถ้าชายอาภากรมีอายุสมควรและได้เป็นเสด็จในเรือรบสยามแล้วก็เข้าได้บัดนี้ชายอาภากรมีอายุสมควรและฉันได้รับหนังสือของตัวเขาเองอีกฉบับหนึ่งว่ากำหนดจะได้เข้าในเรือรบอังกฤษในเดือนธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นจะต้องให้ได้สำคัญที่ว่าชายอาภากรได้เข้าในเรือรบสยามแล้วในเวลานี้จะได้ไปจัดการให้ทันกำหนดขอให้เธอจัดการตามธรรมเนียมให้ได้โดยเร็วด้วยได้คัดสำเนาหนังสือทั้งปวงมาให้ทราบด้วยแล้วสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้มีลายพระหัตถ์ลงวันที่5ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก115กราบบังคมทูลถึงการดำเนินงานในเรื่องนี้ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ถามพระยาชลยุทธโยธินถึงธรรมเนียมตั้งคเด็จทหารเรือในประเทศตะวันตกได้ทราบความว่าผู้ใดเข้าเป็นคเด็จเจ้าพนักงานทหารเรือสอบวิชาและให้หมอตรวจร่างกายถ้าผู้นั้นรู้วิชาถึงที่และมีร่างกายแข็งแรงพอจะทนการหนักได้แล้วจึงทำรายงานถึงเสนาบดีกระทรวงทหารเรือออกใบอนุญาตให้เป็นคเด็จดังนี้แล้วจึงปรึกษากันต่อไปในการของเรานี้ผู้บัญชาการทหารเรือไม่ได้เป็นเสนาบดีควรที่เสนาบดีกระทรวงกลาโหมจะออกใบอนุญาตจึงได้ทำใบอนุญาตขึ้นตามสำเนาที่ได้คัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมานี้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะได้ส่งใบอนุญาตไปยังราชทูตสยามประเทศอังกฤษในเที่ยวเมนี้สำเนาใบอนุญาตหรือคำสั่งแต่งตั้งให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นนักเรียนนายเรือซึ่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมีใจความดังนี้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ได้ทรงสอบวิชาสำเร็จโดยประสงค์ตามวุฒิคุณสมบัติตำแหน่งที่จะทรงรับราชการเป็นนักเรียนนายเรือและพระองค์ท่านก็ได้รับความตรวจจากแพทย์แล้วนั้นเพราะฉะนั้นให้ท่านรับราชการตำแหน่งนักเรียนนายเรือในกรมทหารเรือประเทศสยามตั้งแต่นี้ไปนริศรานุวัติวงศ์เสนาบดีกระทรวงกลาโหมเจ
จากเอกสารทางประวัติศาสตร์นี้แสดงว่าเสด็จในกรมหลวงจุมพรทรงเป็นนักเรียนในเรือคนแรกของกองทัพเรือไทยซึ่งในเวลานั้นได้มีความคิดที่จะตั้งโรงเรียนในเรือขึ้นแล้วการศึกษาของผู้ที่จะเป็นนักเรียนในเรืออังกฤษได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับเดิมผู้ที่ต้องการฝึกและศึกษาเพื่อเป็นนายทหารเรือจะต้องทำงานและฝึกงานในเรือรบโดยตรงในตำแหน่งคนรับใช้ของผู้บังคับการเรือ Captain's Servant หรือคนนำสารของพระราชา King's Letterboys ต่อมาในปีคริสตศักราช1733อังกฤษได้ตั้ง Royal Academy ขึ้นที่ Portsmouth สำหรับฝึกสอนเด็กที่สมัครเข้าเป็นนายทหารเรือก่อนที่จะไปฝึกงานในเรือรบต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น Royal Naval College หรือโรงเรียนในเรือในปีคริสตศักราช1837ได้ปิดโรงเรียนนี้และให้เด็กที่สมัครเข้าเป็นนายทหารเรือไปศึกษาและฝึกงานในเรือรบตามเดิมในคริสตศักราช1854กองทัพเรืออังกฤษได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอีกครั้งโดยให้เด็กที่สมัครเป็นนายทหารเรือรับการฝึกหัดศึกษาในเรือรบที่จอดในท่าก่อนที่จะไปรับการฝึกสอนในเรือรบในทะเลหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนในเรืออังกฤษในสมัยนั้นมี4ภาคหรือ4ชั้นแล้วเปลี่ยนเป็นปีละ3ภาคในคริสตศักราช1896นักเรียนในเรือจึงต้องศึกษาในโรงเรียนในเรือประมาณ1ปี4เดือนเมื่อสอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของโรงเรียนในเรือแล้วนักเรียนจึงไปศึกษาฝึกงานในเรือรบที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆในฐานะนักเรียนทำการในเรือ Midshipman อีก 2-3 ปีจึงจะสอบเลื่อนขึ้นเป็นว่าที่เรือตรีสำหรับการฝึกหัดศึกษาของนักเรียนในเรือพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์หรือเสด็จในกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์สันนิษฐานว่าคงไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนในเรืออังกฤษเพราะตามหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษมีเพียงว่าจะยอมรับให้เรียนและฝึกในเรือรบอังกฤษเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 16 พรรษาและได้เป็นนักเรียนในเรือไทยแล้วเท่านั้นไม่ได้พูดถึงการศึกษาในโรงเรียนในเรืออังกฤษเลยนอกจากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีลำที่1ในปีพุทธศักราช2440รัตนโกสินทร์ศก116และเสด็จในกรมหลวงจุมพรได้มารับเสด็จที่เมืองกอลเกาะลังกาในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2440นั้นพระยาศรีสหเทพหรือแสงวิริยสิริต่อมาเป็นพระยามหาอมมาตย์จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรปได้กล่าวว่าพระองค์เสด็จมาจากเมืองกรีนิชอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนของมิสเตอร์ลิตเติลจอห์นไม่ใช่โรงเรียนในเรืออังกฤษซึ่งตั้งอยู่ที่ดาร์ทมัธเมื่อเสด็จมาถึงเรือพระที่นั่งมหาจักรีแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์รับราชการตำแหน่งออฟฟิเซอร์ในเรืออยู่ในบังคับกัปตันคัมมิงเพื่อได้เป็นการฝึกหัดในการเดินเรือกัปตันคัมมิงเป็นนายทหารเรืออังกฤษที่ยืมมาเป็นผู้บังคับการเรือพระที่นั่งมหาจักรีในการเสด็จประพาสครั้งนี้นายทหารเรือผู้นี้เคยเป็นผู้บังคับการเรือ HMS Caledonia ซึ่งเป็นเรือฝึกนักเรียนทหารเรือมาก่อนจึงน่าจะเป็นผู้ควบคุมการฝึกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้ดีเสด็จในกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเริ่มรับการฝึกในเรือพระที่นั่งมหาจักรีตั้งแต่วันที่20เมษายนพุทธศักราช2440เรือพระที่นั่งได้เดินทางจากเมืองกอลแวะไปโคลัมโบเอเดนปอร์ตซาอิดและได้ไปถึงเมืองเวนิสในวันที่14พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นจากเรือในวันที่17พฤษภาคมแล้วเสด็จประพาสต่อไปโดยทางรถไฟแต่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรเสด็จไปกับเรือพระที่นั่งเพื่อฝึกหัดการเดินเรือต่อไปเรือพระที่นั่งออกจากเวนิสเดินทางไปอังกฤษและรับการซ่อมเครื่องจักรที่อู่ประเทศฮอลแลนด์แล้วจึงไปรอรับเสด็จที่สต็อกโฮล์มในวันที่13กรกฎาคมส่วนเสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงศึกษาต่อไปในโรงเรียนของมิสเตอร์ลิตเติลจอห์นเพื่อเตรียมสอบความรู้ขั้นสำเร็จการศึกษาซึ่งจะต้องสอบความรู้ทางศาสนาพีชคณิตตรีโกณมิติและตรีโกณมิติทรงกลมการเดินเรือและดาราศาสตร์เดินเรือจนถึงการสร้างแผนที่ทฤษฎีการสร้างและการใช้เครื่องวัดแดดเข็มทิศบาโรเมตรเทอร์โมเมตรฟิสิกส์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศสวาดเขียนประวัติศาสตร์ทางเรือภูมิศาสตร์และเขียนแบบการเรือเป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับแรมที่อังกฤษอีกในวันที่17กันยายนพุทธศักราช2440ที่ท่าตะโปคอร์ดเมืองเมเรนเฮดและในวันที่21กันยายนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าแก่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีพระราชดำรัสว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้เคยพระราชทานแต่ในเวลาพิธีฉัตรมงคลแต่ทรงพระราชดำริว่าในเวลานั้นจะเป็นเวลาเสด็จพระราชดำเนินระหว่างทางและพระเจ้าลูกยาเธอก็จะต้องเสด็จไปทางไกลในการเล่าเรียนและเวลานั้นพระเจ้าลูกยาเธอก็มีพระชนมายุครบกำหนดควรรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้ทรงพระอุตสาหะเล่าเรียนจนสอบไล่ได้ชั้นสูงจึงได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นจากพระราชดำรัสที่พระยาศรีสหเทพบันทึกไว้นี้แสดงว่าเสด็จในกรมหลวงจุมพรทรงสอบความรู้ขั้นสุดท้ายของนักเรียนในเรืออังกฤษได้ในเกณฑ์ดีและพร้อมที่จะทรงรับการฝึกในเรือรบอังกฤษต่อไปตามที่กระทรวงทหารเรืออังกฤษตอบรับไว้ทั้งนี้ต้องนับว่าพระองค์ทรงอุตสาหะภาคเพียรอย่างยิ่งพระทรงใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนของมิสเตอร์ลิตเติลจอห์นประมาณ2ปีเท่านั้นวันที่18ตุลาคมพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ซึ่งได้เป็นอัครราชทูตแทนพระยามหาโยธาได้รับคำตอบว่ากระทรวงทหารเรืออังกฤษได้จัดให้เสด็จในกรมหลวงจุมพรฝึกงานในเรือรีเวนจ์ซึ่งเป็นเรือธงของพลเรือตรีแฮร์ริสประจำอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนวันที่21ตุลาคมพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ได้ส่งโทรเลขกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่ที่กรุงลิสบอนโปรตุเกสว่าจะได้นำเสด็จในกรมหลวงชุมพรไปกับเรือพระที่นั่งมหาจักรีซึ่งจะไปรับเสด็จที่เนเปิลส์หลังจากนั้นจะได้นำไปลงประจำเรือรีเวนจ์ที่มอลตาต่อไปเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้มารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เมืองเนเปิลส์เสด็จในกรมหลวงชุมพรจึงได้มีโอกาสเฝ้าพระชนกนาถอีกครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภถึงเสด็จในกรมหลวงชุมพรว่าชายอาภากรนั้นอัธยาศัยเป็นคนซื่อมาแต่เดิมเป็นผู้สมควรแก่วิชาที่เรียนอยู่แล้วไม่เป็นคนที่มีอัธยาศัยที่จะใช้ฝีปากได้ในการฝ่ายพลเรือนแต่ถ้าเป็นการในหน้าที่อันเดียวซึ่งชำนาญคงจะมั่นคงในทางนั้นและตรงไปตรงมาการที่ได้ไปพบในคราวนี้เห็นว่าอัธยาศัยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ก็ได้สังเกตพระอุปนิสัยของเสด็จในกรมหลวงชุมพรว่าทรงชอบการทหารเรือมากและได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนี้เหมือนพระองค์อาภากรที่หลงทหารเรือใครว่ากลาสีไม่ดีไม่ได้พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ได้นำเสด็จในกรมหลวงชุมพรจากเนเปิลส์ไปมอลตาซึ่งเป็นฐานทัพเรือของอังกฤษและได้พักอยู่ที่บ้านของผู้สำเร็จราชการเกาะมอลตาเวลานั้นพลเรือเอกเซอร์จอห์นฮอปกินส์ผู้บัญชาการภาคเมดิเตอร์เรเนียนไม่อยู่พลเรือตรีลอยผู้รักษาการแทนแจ้งว่าเวลานั้นเรือรีเวนจ์ไปอยู่ที่บริเวณเอเชียไมเนอร์และเรือลาดตระเวนฮอคกำลังจะเดินทางไปยังที่นั่นจึงจะฝากเสด็จในกรมหลวงชุมพรไปกับเรือลาดตระเวนฮอคออกจากมอลตาในวันที่5ตุลาคมไปสมทบกับเรือรีเวนจ์จากนั้นจึงได้ส่งพระองค์ลงประจำเรือรีเวนจ์ในวันที่9ตุลาคมในสมัยนั้นนักเรียนในเรือที่สอบความรู้ได้แล้วจะต้องแยกย้ายกันลงประจำเรือรบในฐานะนักเรียนทำการในเรือมิดชิปแมนซึ่งการเรียนและการฝึกงานในฐานะนักเรียนทำการในเรือได้แก่การฝึกทำหน้าที่นายทหารยามเรือจอดและเรือเดินฝึกและเรียนเกี่ยวกับการเรือการเดินเรือและการอาวุธฝึกและเรียนเกี่ยวกับการเชือกเสาเพลาใบและการใช้ใบในโอกาสต่างฝึกหน้าที่ยามในห้องเครื่องจักรและห้องหม้อน้ำรับผิดชอบเรือเล็กประจำเรือในด้านเครื่องมือเครื่องใช้และความสะอาดตลอดจนควบคุมเรือเล็กลำนั้นไปปฏิบัติงานนอกเรือเช่นรับส่งทหารขึ้นบกรับเสบียงติดตามผู้บังคับการเรือและต้นเรือเพื่อรับใช้ในการติดต่อคำสั่งและงานอื่นๆรวมทั้งต้องดูแลให้คนประจำเรือขัดหินทรายส่วนที่เป็นไม้และขัดทองเหลืองให้สะอาดและสดใสอยู่เสมอด้วยนักเรียนทำการจะพักอาศัยกินนอนรวมกันกับนายทหารชั้นนายเรือตรีในห้องโถงนายทหารชั้นผู้น้อยของใช้ประจำตัวเก็บไว้ในหีบซึ่งเรียกว่า sea chest เป็นหีบที่มี3ชั้น
นายเรือตรีอาวุโสเป็นหัวหน้ามีอำนาจลงโทษนักเรียนทำการทุกคนด้วยการเคี่ยนที่ก้นด้วยฝักมีดเหน็บหรือไม้ถือชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียนทำการขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของนายเรือตรีอาวุโสผู้เป็นหัวหน้าถ้าได้หัวหน้าเป็นคนดีมีความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนักเรียนทำการก็มีความสุขแต่ถ้าได้หัวหน้านิสัยตรงกันข้ามนักเรียนทำการก็เปรียบได้กับอยู่ในนรกสิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นปกติเมื่อนักเรียนทำการชุดใหม่ลงประจำเรือก็คือการหาเรื่องเคี่ยนด้วยฝักมีดเหน็บเป็นการข่มเอาไว้ก่อนซึ่งพอจะเทียบกับการซ่อมในสมัยปัจจุบันได้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งทรงเข้ารับการฝึกในฐานะนักเรียนทำการในเรืออังกฤษจะทรงได้รับการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับนักเรียนทำการที่เป็นชาวอังกฤษหรือไม่แต่สันนิษฐานว่าคงไม่ได้รับการยกเว้นใดๆเพราะสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5ซึ่งเคยทรงเป็นนักเรียนในเรือเมื่อทรงส่งพระโอรสเข้าโรงเรียนในเรืออังกฤษก็ทรงกำชับให้ปฏิบัติต่อพระโอรสเช่นเดียวกับนักเรียนในเรืออื่นๆนอกจากนั้นเพื่อนๆนักเรียนในเรือก็มักจะฉวยโอกาสปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นเจ้านายเป็นพิเศษเช่นสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8เมื่อเป็นนักเรียนในเรือจะถูกนักเรียนชั้นสูงใช้ให้หอบรองเท้าฟุตบอลไปเก็บหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลแล้วเสมอเพื่อเอาไว้คุยในวันข้างหน้าว่าครั้งหนึ่งพระราชาเคยแบกรองเท้าของฉันแต่ถึงแม้ว่าจะถูกแกล้งสักเพียงไรก็เชื่อว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรซึ่งเคยทรงเป็นหัวหน้าห้องในโรงเรียนของมิสเตอร์ลิตเติ้ลจอห์นและทรงเป็นนักกีฬาชั้นเยี่ยมอันเป็นที่นิยมชมชอบของอังกฤษนั้นคงจะทนผ่านการแกล้งหรือประทับในห้องโถงนายทหารผู้น้อยได้โดยเรียบร้อยซึ่งไม่พบหลักฐานว่าพระองค์ทรงร้องทุกข์ในเรื่องนี้แต่อย่างใดเรือประจันบานรีเวนจ์ที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงรับการฝึกเป็นเรือประจันบานชั้นที่1ในสมัยนั้นสร้างเสร็จในคริสตศักราช1894ระหว่างขับน้ำ 14,150 ตันยาว380ฟุตกว้าง75ฟุตกินน้ำลึก27ฟุตครึ่งเครื่องจักรมีกำลัง 13,000 แรงม้าความเร็วสูงสุด 17.5 นอตระยะปฏิบัติการเมื่อใช้ความเร็ว10นอต 5,000 ไมล์มีเกราะเหล็กกล้านิกเกิลหนา18นิ้วติดปืนใหญ่ขนาด 13.5 นิ้วในป้อมคู่2ป้อมปืนยิงเร็วขนาด6นิ้ว10กระบอกปืนยิงเร็วขนาด6ปอนด์หรือ57มิลลิเมตร16กระบอกปืนยิงเร็วขนาด3ปอนด์หรือ47มิลลิเมตร12กระบอกผู้บังคับการเรือรีเวนจ์ในเวลานั้นคือนาวาเอกเรจิโนโปรเทโรซึ่งมีฉายาว่าโปรเทโรเดอะแบทคู่กับนายทหารเรือชื่อโปรเทโรอีกคนหนึ่งซึ่งมีฉายาว่าโปรเทโรเดอะกูดท่านชอบกวดขันหรือไล่ลูกไล่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะนักเรียนทำการทั้งในด้านการงานระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อยของเรือและเป็นคนชนิดปากว่ามือถึงในชั้นแรกผู้ใต้บังคับบัญชาจะเกลียดท่านทุกคนแต่เมื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆก็จะชอบและเคารพท่านมากเพราะเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีทั้งมนุษยธรรมและความยุติธรรมนายทหารเรืออังกฤษผู้หนึ่งกล่าวว่าในฐานะที่นักเรียนทำการเป็นเด็กหนุ่มอายุเพียง 16-17 ปีผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ในสมัยที่เป็นนักเรียนจึงสร้างความประทับใจให้ตลอดชีวิตและมักจะเป็นตัวอย่างในด้านความสำนึกในหน้าที่ตลอดจนการปฏิบัติตามประเพณีนิติธรรมของทหารเรือเสด็จในกรมหลวงชุมพรก็คงจะทรงได้รับความประทับใจในลักษณะเดียวกันทั้งจากเท่าจอนและนาวาเอกโปรเทโรดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงใช้หางเชือกเป็นเครื่องช่วยการสอนทำนองเดียวกับที่เท่าจอนใช้หวายถือและทรงปากว่ามือถึงในการสอนการฝึกและการปฏิบัติราชการทำนองเดียวกับนาวาเอกโปรเทโรความเข้มงวดในการฝึกและการงานที่ทรงได้รับจากนาวาเอกโปรเทโรทำให้พระองค์เป็นทั้งพระบุพาจารย์และผู้นำของทหารเรือไทยในเวลาต่อมาและเชื่อได้ว่าพระองค์ทรงสามารถผ่านการถูกไล่ลูกไล่ของนาวาเอกโปรเทโรได้เรียบร้อยท่านผู้นี้จึงได้รับรองว่าการทำงานของพระองค์อยู่ในระดับดีมากนอกจากนาวาเอกโปรเทโรซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือแล้วผู้บังคับการกองเรือซึ่งมาแทนพลเรือตรีแฮร์ริสในระหว่างที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรยังทรงฝึกงานในเรือรีเวนจ์ในฐานะนักเรียนทำการอยู่ก็คือพลเรือตรีโนเอลซึ่งก็เป็นนักไล่ลูกไล่ชั้นยอดอีกคนหนึ่งของราชนาวีอังกฤษ
จึงนับว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงมีผู้บังคับบัญชาที่เป็นนักกวดขันการงานทั้งสองระดับและช่วยกล่อมเกลาพระอุปนิสัยและความเข้มแข็งในการงานของพระองค์ได้ดีในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงฝึกงานอยู่ในเรือรีเวนจ์นั้นได้เกิดความไม่สงบหรือจลาจลเกิดขึ้นในเกาะครีตซึ่งในเวลานั้นอยู่ในปกครองของตุรกีพลเมืองที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของตุรกีกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมจึงก่อการจลาจลขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2439รัตนโกสินทร์ศก115ชาติยุโรป6ชาติคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียอิตาลีและออสเตรียได้ส่งเรือรบไปยังเกาะครีตเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์และยับยั้งกรีซซึ่งส่งเรือรบและทหารมาช่วยพลเมืองที่นับถือศาสนาคริสต์ทำให้เรื่องไม่ลุกลามและสงบลงได้ชั่วคราวในเดือนกันยายนพุทธศักราช2440รัตนโกสินทร์ศก116ได้เกิดเรื่องรุนแรงขึ้นอีกเมื่อทหารอังกฤษที่ขึ้นไปรักษาการถูกคนตุรกีโจมตีเสียชีวิตไป17นายอังกฤษจึงส่งกองเรือของพลเรือตรีโนเอลซึ่งมีเรือประจัญบานรีเวนจ์เป็นเรือธงมาที่เกาะครีตอีกได้ทำการยกพลขึ้นบกและบังคับเจ้าเมืองตุรกีให้ปราบปรามพวกที่เข้าโจมตีทหารอังกฤษและในที่สุดตุรกีก็ต้องถอนตัวจากเกาะครีตยอมให้กรีซปกครองแทนในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2440รัตนโกสินทร์ศก116เสด็จในกรมหลวงชุมพรซึ่งเป็นนักเรียนทำการประจำเรือรีเวนจ์ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาทหารที่ยกพลขึ้นบกไปปราบการจลาจลทั้งที่พระองค์มีพระชนมายุเพียง18พรรษาพระองค์ทรงเล่าให้พลเรือตรีพระยาหารกลางสมุทรหรือบุญมีพันธุมนาวินฟังว่าพระองค์ได้ขึ้นทำการปราบจลาจลที่เกาะครีตเป็นเวลาราว3เดือนต้องนอนกลางดินกลางทรายหนาวก็หนาวในสนามรบต้องนอนกับศพที่ตายใหม่ๆและบางคราวยังซ้ำยังอดอาหารต้องจับหอยทากมาทอดเสวยกับหัวหอมศพที่ถูกยิงท้องนับว่าเหม็นร้ายกาจถึงจะว่าเป็นศพที่ตายใหม่ๆก็ตามเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวที่เคยนำทหารเข้าทำการรบหรือทรงผ่านศึกอย่างแท้จริงตลอดจนได้รับการฝึกหัดศึกษาในระบบที่ผิดไปจากพระราชโอรสพระองค์อื่นพระองค์ต้องทรงประสบความลำบากตรากตรำอย่างสาหัสต้องทรงผจญกับความเข้มงวดกวดขันจากครูและผู้บังคับบัญชาที่ได้ชื่อว่าเข้มงวดที่สุดของราชนาวีอังกฤษต้องส่งอดทนต่อระบบการแกล้งหรือซ่อมของนักเรียนและนายทหารรุ่นอาวุโสพระองค์จึงได้รับการสร้างสรรค์ทั้งพระวรกายและพระหฤทัยจนแข็งแกร่งประกอบด้วยความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นผู้นำทำให้พระองค์สามารถรับภาระอันหนักยิ่งในการสร้างสรรค์สานุสิทธิ์และราชนาวีไทยให้เป็นกำลังของชาติได้ดียิ่งในเวลาต่อมาประสบการณ์ที่เกาะครีตนี้คงจะเป็นพลังที่ทำให้พระองค์ไม่ทรงกลัวผีและไม่พอพระทัยที่นักเรียนในเรือบางคนกลัวผีจนพระองค์ต้องทรงจัดให้มีการฝึกกำลังใจดังที่จะกล่าวในตอนต่อไปเสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงรับการฝึกหัดศึกษาในเรือรีเวนจ์ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2440รัตนโกสินทร์ศก116จนถึงวันที่9กันยายนพุทธศักราช2441รัตนโกสินทร์ศก117รวม335วันจึงทรงย้ายไปลงเรือประจัญบานแรมิลีสอันเป็นเรือชั้นเดียวกับเรือรีเวนจ์เดินทางกลับไปมอลตาหลังจากนั้นได้ทรงรับการฝึกใน HMS Cruiser อันเป็นเรือสลุปใช้ใบและเป็นเรือฝึกประจำกองเรือเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อทรงรับการฝึกการเชือกเสาเพลาใบและการเรืออื่นๆของเรือใบรวม63วันเมื่อเสร็จการฝึกแล้วเรือเอกคอนเซ็ตผู้ทำการแทนผู้บังคับการเรือครูเซอร์ได้รายงานผลการศึกษาของพระองค์ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมากหลังจากพระองค์ได้เสด็จไปประจำเรือลาดตระเวนฮอคในระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายนเพื่อเดินทางไปประจำเรือรีเวนจ์ตามเดิมได้ทรงประจำเรือรีเวนจ์ต่อไปอีก121วันจนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2441รัตนโกสินทร์ศก117
ามปกตินักเรียนทำการจะต้องรับการฝึกในเรือเป็นเวลาตั้งแต่2ถึง3ปีเมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรจากผู้บังคับการเรือในด้านความประพฤติและความรู้ความสามารถในวิชาเดินเรือปืนใหญ่และไอน้ำแล้วจึงจะเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาการเรือสำหรับนายเรือตรีได้เมื่อสอบได้แล้วจะได้เลื่อนยศเป็นว่าที่เรือตรีและไปศึกษาวิชาเดินเรือที่วิทยาลัยทหารเรือกรีนิชวิชาปืนใหญ่ที่โรงเรียนปืนใหญ่วิชาตอร์ปิโดที่โรงเรียนการตอร์ปิโดต่อไปแต่สำหรับเสด็จในกรมหลวงชุมพรนั้นเมื่อจบการฝึกในช่วงนี้ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ1ปี7เดือนนับตั้งแต่ได้ทรงลงฝึกในเรือรบอังกฤษพระองค์ทรงได้รับประกาศนียบัตรในวิชาเดินเรือปืนใหญ่การจักไอน้ำตลอดจนประกาศนียบัตรรับรองคุณลักษณะความสามารถจากผู้บังคับการเรือรีเวนจ์โดยประกาศนียบัตรรับรองคุณลักษณะและความสามารถผู้บังคับการเรือทุกนายได้รับรองว่าคุณลักษณะและความสามารถของพระองค์อยู่ในระดับดีมากและเอาใจใส่การงานและการเรียนอย่างมากทั้งสิ้นและมีผลให้พระองค์ได้คะแนนในส่วนนี้ 100% เต็มจากนั้นผู้บัญชาการทัพเรือเมดิเตอร์เรเนียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบไล่วิชาการเรือสำหรับผู้ที่จะเป็นนายเรือเอกรวมทั้งพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์หรือเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้วยซึ่งผลการสอบไล่ทรงได้คะแนน900คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนวันที่6เมษายนพุทธศักราช2442ผู้บังคับการเรือรีเวนจ์ได้มีหนังสือส่งตัวพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กลับอังกฤษและได้กล่าวชมเชยพระองค์ท่านในหนังสือนี้อีกด้วยวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2442พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์อัครราชทูตณกรุงลอนดอนได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเพื่อขอให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรได้ทรงศึกษาวิชาต่างๆที่วิทยาลัยทหารเรือกรีนิชต่อไปซึ่งกระทรวงทหารเรืออังกฤษยอมรับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเข้าศึกษาที่วิทยาลัยทหารเรือกรีนิชในวิชาการเดินเรือและการนำร่องส่วนวิชาปืนใหญ่และตอร์ปิโดนั้นเป็นวิชาที่จำกัดให้เรียนเฉพาะนายทหารเรืออังกฤษเท่านั้นจึงไม่สามารถจัดให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรเข้าศึกษาได้เสด็จในกรมหลวงชุมพรได้เสด็จถึงอังกฤษในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2442และได้เสด็จไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยทหารเรือกรีนิชทรงศึกษาวิชาเดินเรือที่วิทยาลัยทหารเรือกรีนิชตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่18กันยายนพุทธศักราช2442ทรงสอบความรู้ได้คะแนน787ใน 1,000 ได้ที่8ในจำนวนนายทหารนักเรียน17คนและทรงได้รับประกาศนียบัตรชั้นที่2หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงศึกษาวิชาการนำร่องณสถานศึกษาแห่งเดียวกันนี้ต่อไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนทรงสอบความรู้ได้คะแนน831ใน 1,000 และทรงได้รับใบประกาศนียบัตรชั้นที่2เช่นเดียวกันการศึกษาในราชนาวีอังกฤษของเสด็จในกรมหลวงชุมพรจึงยุติลงในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2442เมื่อพระองค์มีพระชนมายุเกือบครบ 19 พรรษาพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะศึกษาวิชาทหารเรืออื่นๆต่อไปเท่าที่จะทำได้มิสเตอร์เวอร์นีที่ปรึกษาประจำสถานอัครราชทูตในกรุงลอนดอนจึงได้เชิญเสด็จไปเมืองนิวคาสเซิลเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทอาร์มสตรองตามคำเชิญของเซอร์แอนดรูโนเบิลผู้อำนวยการบริษัทและได้รับคำแนะนำให้ไปดูแลกิจการโรงงานตอร์ปิโดของบริษัทไวท์เฮดอันเป็นของเอกชนที่เมืองเวย์มัธในอังกฤษและที่ฟิวเม่ในออสเตรียดูโรงงานสร้างปืนใหญ่ที่ครูโซในฝรั่งเศสการดูกิจการในทำนองนี้จะทำให้พระองค์มีความรู้ในการปืนใหญ่และตอร์ปิโดแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนของราชนาวีอังกฤษก็ตามนับเป็นการศึกษาตอร์ปิโดด้วยวิธีฝึกงานหรือ on the job training อย่างไรก็ตามขณะที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเป็นนายทหารสำรองของกองทัพเรืออังกฤษทรงแสดงถึงพระปัญญาที่ชาญฉลาดโดยทรงได้ประดิษฐ์เครื่องปล่อยตอร์ปิโดทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าจดหมายเหตุอังกฤษที่ออกเดือนเมษายนรัตนโกสินทร์ศก119ได้ลงข่าวชมเสด็จในกรมหลวงชุมพรซึ่งเสด็จไปศึกษาวิชาทหารที่อังกฤษและได้รับพระยศในตำแหน่งนายทหารสำรองราชการในกองทัพเรืออังกฤษว่าพ
ระองค์ได้เอาพระทัยใส่ประดิษฐ์เครื่องยุทธยนต์เป็นหลอดอย่างใหม่สำหรับปล่อยลูกระเบิดตอร์ปิโดใต้น้ำให้แล่นระเบิดไปทำลายเรือรบของข้าศึกเป็นการแยบคายแปลกประหลาดมากเมื่อกระทรวงสมุทรยุทธนาวีการแห่งประเทศอังกฤษได้ประชุมกันตรวจสอบทดลองแล้วเห็นว่าเป็นของมีประโยชน์สำหรับใช้ในการศึกได้โดยแท้ก็มีความยินดีรับมาใช้ตามแบบตัวอย่างที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงออกแบบจากข่าวนี้หนังสือยุทธโกฏเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะเป็นการทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศสยามและจะเป็นเครื่องชักนำน้ำใจชาวสยามให้มีความเอาใจใส่รักการประดิษฐ์คิดเครื่องยนต์ต่างๆขึ้นใช้บ้างต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชหัตถเลขาลงวันที่22เมษายนพุทธศักราช2443รัตนโกสินทร์ศก119อนุญาตให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรกลับประเทศไทยในฤดูแล้งตามที่พระยาประสิทธิ์ศัลยการรายงานและได้ส่งหม้อน้ำถมทองมาพระราชทานแก่เคาท์ฮอยฮอสด้วยเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จจากอังกฤษตั้งแต่วันที่19เมษายนไปทอดพระเนตรกิจการสร้างปืนของบริษัทกรุ๊ปในเยอรมันก่อนประมาณ7วันและเสด็จไปลงเรือที่เยนัวโดยมีนายเจริญนักเรียนเป็นผู้ตามเสด็จพระองค์ได้เสด็จจากเมืองเยนัวเดเรือเมเยอรมันชื่อบาเยิร์นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงสิงคโปร์วันที่7มิถุนายนเจ้าจอมมารดาโหมดได้จัดให้หลวงภักดีบรมนาถหรือสันบุญนาคต่อมาเป็นนายเรือเอกผู้ช่วยพระอมรมหาเดชไปรับเสด็จที่สิงคโปร์ร่วมกับหลวงสุนทรโกษาคอยู่เหลณระนองต่อมาเป็นพระยาปฏิพัทธ์ภูบาลซึ่งคงจะเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศพระองค์ได้เสด็จลงเรือเมชื่อสิงคโปร์ออกจากสิงคโปร์ในวันที่8มิถุนายนมาถึงปากน้ำเจ้าพระยาในวันที่11มิถุนายนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและรั้งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤทธิธาดาราชเลขานุการพระยาศรีหราชเดโชชัยและหลวงปฏิยัตินาวายุทธฉ่างแสงชูโตต่อมาเป็นพลเรือเอกพระยามหาโยธานำเรือสุริยมณฑลลำที่1ออกไปรับเสด็จมาถึงเมืองสมุทรปราการแล้วเสด็จประทับรถไฟสายปากน้ำมาถึงสถานีวัวลำพองหรือหัวลำโพงเวลา3ทุ่มเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปรับที่สถานีรถไฟพระองค์ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในรถพระที่นั่งรุ่งขึ้นเช้าวันที่12มิถุนายนเวลา2ทุ่มเศษโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่เสด็จในกรมหลวงชุมพรที่พลับพลาสวนดุสิตเสด็จในกรมหลวงชุมพรซึ่งต่อมาทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเสด็จเตี่ยของทหารเรือไทยได้เสด็จกลับถึงปิตุภูมิและเริ่มเข้ารับราชการในกรมทหารเรือหลังจากทรงศึกษาในอังกฤษเป็นเวลา6ปีเศษทรงได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านวิทยาการทหารเรืออย่างดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในสมัยนั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังเคยทรงนำทหารเรืออังกฤษขึ้นทำการรบที่เกาะครีตและทรงมีประสบการณ์ในสนามรบดังกล่าวแล้วหรือทรงผ่านศึกอย่างแท้จริงพระองค์จึงทรงสมบูรณ์ด้วยความรู้ในวิชาชีพทรงมีความแข็งแกร่งทั้งพระวรกายและพระหฤทัยทรงมีความเป็นทหารอยู่ในสายพระโลหิตฝ่ายพระมารดาพระองค์จึงทรงมีคุณลักษณะผู้นำอย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระชนกนาถในกิจการด้านทหารเรือต่อไปและนี่ก็คือตอนแรกเกี่ยวกับพระประวัติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่พระองค์ท่านทรงเข้ารับการศึกษาและทรงเข้ารับการฝึกเกี่ยวกับวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็เสด็จกลับมายังเมืองไทยหลังจากนั้นไม่นานก็ทรงเข้ารับราชการในราชนาวีสยาม
และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่ได้ทรงวางรากฐานเกี่ยวกับกิจการทหารเรือไทยจนทรงได้รับการเทิดพระเกียรติเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยนั่นเองค่ะวันนี้เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ